แนวทางลาดพัฒนาหลักการ5น้อยของแม่นั่งเงือกประจำวันที่26มิถุนายนนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อแม่นั่งเงือกให้เด่น624นะครับ624ขอให้ทุกท่านโชคดีคือเก่าครับ